สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Spot on Tour นะฮะก็คลิปก่อนหน้านี้เขาก็ได้ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมยุทธลีกนะฮะเป็นลีกเยาวชนระดับรากหญ้าจังหวัดพะเยาครับซึ่งทั้งสองลมสเตเดียมหรือว่าสองลมซ็อกเกอร์สกูปได้ทำโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนขึ้นมาในรุ่นอายุบ่เกิน10แล้วก็12ปีนะฮะตอนนี้โค้ชบอมกับโค้ชเก่งก็ได้กลับไปสอนเด็กๆต่อแล้วฮะเตรียมทีมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะสำหรับน้องในแซงเขาซ้อมไปตอนเจ้านะครับตอนเจ้าวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีการซ้อมเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเช่นเดียวกันครับคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะมาทำคลิปสื่อสารสำหรับอัน FC ของน้องลิงซ้ายของเขานะฮะผู้ปกครองแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่อง G-Folk Sport ของเขาก็คงจะได้รับสาบข้อมูลไปพ่องแล้วนะฮะเกี่ยวกับการสร้างทีมหนองเรงซ้าย FC ของเขาซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ก็ฝากติดตามเพื่อกำลังใจละออนตัวนะฮะว่ากิจกรรมครั้งนี้นะฮะเขาก็จบดีครับได้รับโอกาสจากทางสองลมสกอร์สกูเป็นได้เปิดโอกาสเพื่อเขาเข้าร่วมกิจกรรมตัวนะรวมถึง SCM Academy ตัวโค้ชเก่งตัวนะฮะก็ฝากขอบคุณแตนเด็กๆตัวครับและคนละออนทุกๆคนดีใจแล้วก็ตั้งใจซ้อมกันเป็นพิเศษก็เดี๋ยววันที่16นี่เป็นแมตช์แรกที่เขาจะได้ไปเยือนสนาม2ลมแห่งครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เขาเคยได้เข้าร่วมการแข่งขันกับอัน2ลมมาแล้ว1ครั้งซึ่งครั้งที่แล้วนี่จะเป็นฟุตบอล4ทีมนะฮะไปเจอกันแบบพบกันหมดก็ทำผลงานได้ตามความคาดหมายครับเขาก็แค่เน้นเข้าร่วมแต่บ่ได้เข้ารอบแต่เด็กๆบ่ได้ซีเรียสตรงนี้ครับได้ถ้วยทุกทีมครั้งนั้นเขาก็ถือว่าเด็กๆได้เปิดหูเปิดตาเปิดประสบการณ์ครั้งนี้เขาก็จะพัฒนาขึ้นแหมน้อยนะอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องจำเพื่อมาใจได้ติดตามเพื่อกำลังใจตัวแทนของเพื่อมาใจของเขานะทั้งSTM Academy นะสันต้นม่วงแล้วก็หนองเล็งไซ FC 2ทีมตัวแทนของอำเภอแม่ใจที่จะได้เข้าไปร่วมด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการพัฒนาลีกเยาวชนของ2ลมสเตเดียมที่เปิ้นจัดขึ้นมาจะพัฒนามีทีมเข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็ถือว่าเจอกันพัฒนาฝีไม้ลายมือในการเล่นฟุตบอลของละออนจังหวัดพะเยาของทางตัวนะฮะซึ่งโปรแกรมคร่าวๆที่ผมได้ฟังจากโค้ชบอมมาเปิ้นก็บอกว่ามี4สนามนะครับก็4สนามนี่หมายถึงว่าแข่ง4อาทิตย์นะแต่สนามการแข่งขันจะมีแค่3นะฮะสนามแรกเปิดสนามกับสนามปิดนี่จะเป็น2ล้มนะฮะเปิดกับปิดเนี่ยจะเป็น2ล้มส่วนสนามที่2จะเป็นหนองเล็งซ้ายแล้วก็สนามวีคที่3นี่จะเป็นสันต้นม่วงครับก็ถือว่าตารางออกมาก็ว่าน่าจะมีปัญหาแล้วก็การแข่งขันก็ไม่ได้ทีเกินไปครับ2อาทิตย์แข่ง1อาทิตย์เว้น1อาทิตย์ต่อ1สนามนะก็อย่าลืมนะครับวันที่16มิถุนายนนะสนามแรกที่2ล้มนะฮะแล้วก็วันที่30สนามที่2หนองเล็งซ้าย FC ครับเป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมเทศบาลตำบลแม่ใจนะฮะแล้วก็วันที่14กรกฎาคมเป็นสนามโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงครับแล้วก็ไปปิดท้ายในวันที่28กรกฎาคมนะเป็นสนามที่4ที่2ลมสเตเดียมเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปฮื้อกำลังใจแล้วก็ไปอุดหนุนนะร้านค้าต่างๆนะที่มาสนับสนุนในเรื่องของการตั้งร้านขายของกันก็ถือว่าสร้างรายได้นะหมุนเวียนในชุมชนด้วยนะโครงการนี้ดีมากๆครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณโค้ชบอมและก็โค้ชเก่งแห่งข้างหนึ่งตีฮือเกียรติครับอันหนองเล็งซ้าย FC ของเฮานะฮะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ถ้ามีอย่างมาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการต่างๆของอันกิจกรรม G4 ฟุตบอลแห่งเกาะเฮาจะมาติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ